บัวขาวบัญชาเมฆเจอชาวเน็ตเข้ามาเตือนว่าไม่ควรถ้าเลือกได้ขออย่าต่อยกับปลาเกียวก่อนเจ้าตัวตอบกลับสั้นๆประโยคเดียวรู้เรื่องจากกรณีที่ก่อนหน้านี้สร้างความฮือฮาอย่างมากเมื่อนายวินิจเลิศรัตนชัยบอสใหญ่บริษัทเฟรชแอร์เฟสติวัลเตรียมจัดไฟหยุดโลกระหว่างตำนานมวยไทยบัวขาวบัญชาเมฆปะทะกับตำนานมวยฟิลิปปินส์อย่างแมนนี่ปาเกียวที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยเร็วๆนี้โดยไฟนี้จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมปี2567และจะมีการแถลงข่าวและเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่วันที่21กรกฎาคมนี้จัดโดยคุณวินิจเลิศรัตนชัยบอสใหญ่บริษัทเฟรชแอร์เฟสติวัลล่าสุดก็ได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งได้เข้าไปคอมเมนต์เตือนบัวขาวในเพจว่าผมว่าไม่ควรครับถ้าเลือกได้อย่าต่อยเลยครับทางด้านบัวขาวก็ตอบกลับคอมเมนต์สั้นๆแต่ได้ใจสุดๆว่าต่อยครับงานนี้คอหมัดมวยไทยเตรียมตัวได้เลย